ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านร่วมกับปตท.เกมวันนี้ผู้ชม 2,100 คนเริ่มมาได้ยิงก่อนเลยครับฟรีคิกเกสมี่นี่ก็เป็น2ทีมที่ได้ลุ้นในปีนี้นะครับจังหวะฟรีคิกแบงคอกกับปตท.เนี่ยถือว่าเป็นเคยสู้กันมาตั้งแต่ในลีกวันแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้ปตท.ค่อนข้างลำบากครับแบงคอกทำอันดับให้ดีที่สุดนะครับใช่ครับจังหวะจบเมื่อสักครู่ครับเป็นของณรงค์ชัยวชิรบาลวันนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงมาอีกทีครับแบงคอกแกสมี่ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าไปเลยแต่ละประตูโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกช่วงหลังๆนี่ประตูแต่ละประตูนี่สวยจริงๆครับดูครับแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหมดจดจริงๆเนี่ยครับเจ้าตัวพอได้บอลมาแล้วยึกยักหลอกทีนึงแล้วอยู่ๆก็ปั่นเข้าไปเลยฮะไม่ฉลับด้วยไม่ฉลับครับนี่โอ้โหนี่เข้าไปแบบหน้าตาเฉยด้านในนะครับตรงนี้ปั่นกิษณะกันกินนะครับหมดสิทธิ์ 1-0 ปตท.ลุยบ้างอู้ยจังหวะออกมาลูกนี้ผิดพลาดเหมือนกันครับวรุษเมฆมูสิกกับผู้สาประตูจังหวะมงของลูฟินโนซานเชสเดี๋ยวเรายิงได้นะครับโยดูครับจังหวะเปิดมาโอ้โหวรุษออกไม่ถึงโดนไม่เต็มหน้าผากครับมันเก่งไปทางหน้าผากด้านนอกเลยไม่เข้ากรอบครับแบงคอกบ้างครับวิชยาเปิดมาแล้วมงเช็ดลูกนี้เข้าไปเลยครับแล้วดูท่าทางเห็นหนวดนี่รู้เลยสมปองสอนแหลกนะครับหนวดอันนี้เดี๋ยวหลับมันแอบไปตัดสักทีละโอ้แล้วตัวจังหวะโฉบมงสวยมากครับลูกนี้ดูครับฉีกหนีตัวก่อนแล้วนี่ครับสะบัดเลยครับลูกนี้เขาชอบมาตั้งแต่สมัยอยู่ท่าเรือแล้วนะครับนี่มงลูกนี้ใช้เช็ดลูกเช็ดนะครับใช้หน้าผากเช็ดบางๆนี่แหละครับจังหวะประกบตัวเนี่ยเป็นใบทูนนะครับ 2-0 ครับแบงคอกขึ้นนำดูเตะมุมโอ้ยขึ้นเทคลูกนี้กดไม่ลงครับประธานแมนซีริดูดีครับจังหวะบอลลูกกาอากาศวันนี้เล่นงานด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้สู้ลูกกาอากาศพอสมควรแล้วครับครึ่งแรกแบงคอกนำนะครับ 2-0 แล้วก็ลุยต่อบอลทางขวาคอสเข้ามาแล้วโอ้โหเดียวผมปองครับคืออาจจะไม่รู้ไม่คิดว่าบอลจะข้ามมาหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเข็มขัดสั้นมีนิดนึงคาดไม่ถึงบอลจะหลุดมาดูครับโอ้โหนี่มาโนเสียดายแต่บอลด้านข้างอันตรายครับมันไม่ได้ดูจังหวะสวนบ้างบอลของทางปตท.สายคนนี้เหมือนกันโอ้โหเดสมากเอาอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายของเขานี่ปล่อยพื้นที่ไว้ให้เขาเล่นไม่ได้เลยฮะเนี่ยพอไม่เข้าปุ๊บลองส่องซ้ายแล้วบอลมันใส่สายแสกหน้าเข้าไปเลยฮะส่งบอลอย่างนี้ยิงคล้ายๆเฮอร์บัตตี้เดสมาชั่วโมงนี้นี่แม่ซ้ายมาเหมือนกันครับนะครับไล่มามีโอกาสเหมือนกันครับปตท.แต่แบงคอกก็ลุยขึ้นมาในกรอบมี5คอสข้ามมาแล้วเดียวโอ้โหเซฟได้ยังไงครับกิษณะกันกินคาลิฟาซิเซ่นะครับสูตรของฟุตบอลเมื่อไหร่โยนไปที่เสา2เมื่อไหร่ต้องยิงมาที่ย้อนสอนนั่นแหละครับถ้ายิงที่เสาแรกนี่ติดผู้รักษาประตูแน่ครับมาโน่เริ่มเซ็งแล้วครับลูกทีมมีโอกาสแต่ทำไม่ได้ดูเตะมุมปตท.เปิดมาบอลคุกคิกสุดท้ายเฮไปแล้วซึ่งได้ไหมได้ด้วยครับโอ้โหตีเสมอได้สำเร็จครับทำเขาไม่ได้จังหวะคอสมาแล้วบอลไปโดนหน้าขาสุดท้ายนี่เด้งเข้าไหมโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าครับเป็นไมเคิลบัวแชมป์นะครับคือก็ไม่ได้ยิงด้วยบอลมาโดนขาโอ้โหจังหวะนี้มีเฮงก็จังหวะบอลใช่ครับมีคนยืนอยู่ปากประตู2คนนี่นะครับนั่นแหละครับแต่มาโดนที่บัวแชมป์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวิทยาพยายามจะเตะออกมาแล้วครับแต่ว่าไม่ทันโอ้นำ 2-0 นี่ครับโบแชมป์นะครับยิงไปเสมอเป็น 2-2 แบงคอกก็ต้องกลับมาลุยแกสมี่ยังไงฮะผู้สินเป่าได้ฟาวไปแล้วแกสมี่อ้าวแล้วไม่อ้าวแกสมี่กับอามาดูออสตาล่าครับถูกไหมเนี่ยโอ้โหก็พยายามที่จะรีบที่จะเล่นด้วยกันทั้งคู่โอ้แดงเลยครับถ้าแดงก็ต้องแดงคู่นะครับไม่คุ้มแล้วครับนี่โอ้โหนี่ครับออตตาล่าผู้ตัดสินอนุวัฒน์ฝีมือช่างครับช่วงท้ายแล้ว ก็เร่งด้วยกันทั้งคู่นะครับจากฟรีคิกเปิดเข้ามาบอลข้ามโอ้โหโอกาสสุดท้ายก็ไม่ได้อีกครับวันนี้ที่สุดแล้วจังหวะจบของแบงคอกไม่คมพอจริงๆครับดูครับจังหวะเปิดของวิชยาแล้วจังหวะพลิกนี่เป็นรณชัยน่าเสียดายโอกาสเยอะมากจบเกมครับเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น